สวัสดีครับวิธีคนเพิ่งเนี่ยนะครับผมพี่เบียร์ครับผมวันนี้กลับมาปะกันแล้วนะครับวันนี้น้องเบาจะมาลังสรรค์เมนูเลือดด้วยวันนี้เด้อนะครับเป็นเมนูลาบนะครับวันนี้เขาจะลาบจิ้นควายนะครับนี่นะครับพอดีอย่างก็ตอนนี้แม่บ้านไปซื้อพริกลาบแล้วก็เคียงเคียงพอดีนะครับน้องเบาอยู่บ้านท่ากับเลยเดี๋ยวจะลาบไว้รอก่อนนะครับเนาะเอามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นจิ้นลาบนะครับเด้อนี่เป็นจิ้นควายนะครับตัวนี้จิ้นลาบมีควายในเนาะตรงนี้ก็จะมีเลือดนะครับมีดีแล้วก็เทียนะครับติคำไดเดอร์ครับผมลาบกินควายขมขมอมลมนี่นะมันจะมีความหอมของเทียตัวนี้นะครับเดี๋ยวเทียนี่เขาจะเอาไปต้มนะครับต้มซุปแล้วก็พักให้เย็นเนาะอ้าวเดี๋ยวเขาลาบกินกันก่อนนะครับเนาะแต่น้องเบาจะลาบไปเยอะนะครับลาบพอกินสักเนาะสักถ้วยหนึ่งก็พอแล้วนะครับพอดียังเตียวหูกันนะครับห้ามเกิดมันเขากินขาดต่อไปมันล้ำนะครับมันต้องเอาควายอย่างเดียวเนาะครับผมโอ้จริงครับปุ้นแดงเหมาะขนาดสำคัญนะครับหลาบต้องหลาบเพื่อเป็นห้องว่าหลาบละเอียดละเอียดนะครับเอาชนิดที่ว่าละลายในปากเลยเด้อพี่ไอ้ครับผมนะครับนี่ครับหันก้มหน่อยเดี๋ยวผมได้เวลาซอยมาเยอะขนาดครับพี่ไอ้ครับผมเดี๋ยวก็จะหลาบนะครับครับเขาหลาบไปสักพักหนึ่งนะครับเขาจะใส่เลือดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับลาบเขาเนี้ยเลือดก้อนนะครับเขาจำเป็นต้องใส่ด้วยครับเด้อมันเป็นห้องว่ามันจะทำให้สีสันของกินลาบของเขาเนี้ยมันจะเป็นห้องว่ามันจะมีสีแดงกำกำแบบน่ากินนะครับตีเป็นขายตามร้านนะครับเป็นก็จะใส่เลือดก้อนนะครับนี่เขาลาบให้ละเอียดเลยนะครับเด้อครับผมอย่างที่น้องบ่าวแนะนำไปนะครับเขาต้องหลับจนละเอียดแท้ๆชนิดที่ว่าละลายในปากเลยครับผม นี่ครับเดี๋ยวพี่ๆไอ้ลองสังเกตนะครับเดี๋ยวจินหลักของเขาจะเปลี่ยนสีมันจะสีแดงกำยังดีน้องบ่าวด้วยว่าไปนะครับขออยากหลับกำหนึ่งก่อนนะครับเด้อหลับละเอียดละเอียดเลยครับหลังจากที่เขาหลับละเอียดแล้วก็จะได้เปลี่ยนประมาณนี้นะครับผมโอ้โหชนิดที่ละลายในปากเลยเด้อครับเด้อเนี่ยเหนียวๆเมาะๆนะครับแน่เซฟพิธีนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับเดี๋ยวก็ซอยควันในเนาะแล้วก็จะมาสูนมาโซะกันนะครับเดี๋ยวแนะนำตามพี่ก่อนนะครับตะกี้บ่ได้แนะนำเนาะนะครับนี่เขาจะมีในส่วนของพริกลาบสำเร็จนะครับเด้อเขาจะเป็นพริกลาบสำเร็จวันนี้นะครับมันก็จะมีผักไผ่นะครับผักต้มใบหอมนะครับตะอี้นะครับแล้วก็จะมีโอมามิแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวคอยปรุงรสเนาะง่ายๆนะครับสูตรนี้ถือว่ามาเอลมาพอมาก้อยพอกันนะครับเนาะหลับละเอียดละเอียดเลยเด้อครับเด้อนี่ชนิดตีว่าครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการผสมกันทำกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องบ่าวจะซอยควันในก่อนนะครับต่อไปเขาซอยคนไหนเรียบร้อยแล้วแกเป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วก็เขาจะมาโซกันละกันนี่นะครับด้วยการจะใส่น้ำเพียต้มสุกนะครับรอพักเย็นแล้วนะครับเขาก็ใส่ไปเพิ่มความหอมให้น้อยนึงนะครับนี่จะหั่นเขาก็จะใส่พริกลาบสำเร็จเขาลงไปเลยนะครับง่ายๆมาเดี๋ยวนี้นะครับต้องได้ตำน้ำพริกเด้อใส่ไปเหี่ยสักตึงซองกันนะครับผมอันเดียวมันกรอบมันจะเผ็ดล่ำนะครับหน้าตาน่ากินแล้วครับเหนียวอยู่นะนี่โดนพริกลาบที่อย่างกันเหนียวมากนะครับมันก็จะมีเดี๋ยวเขาจะใส่ดีใส่อย่างนั้นครับปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับแต่พริกลาบชุดนี้หอมเฮ้ยพี่แองครับผมพริกลาบสำเร็จเฮาวันนี้สู้กับหอมขึ้นเข้ามาชิมดูก่อนนะครับสั่งพริกประยุกต์นะครับแล้วนี่เขาปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับสั่งพริกสั่งเกลือหน่อยอ่ะใส่อูมามิไปเลยนะครับเด็ดอยู่เด้อน้ำหน่อยอ่ะ
นะครับใส่ลายเซฟลายเหมือนกันโอเคใส่เลยผมลงไว้เลยนี่นะครับในบ้านใส่เครื่องในนะครับใส่เครื่องในเยอะๆนะครับก็อร่อยนะครับนี่นะครับหลักจีนเมืองเหนือร้อยหลวงนะครับผมมีหลายสูตรนะพี่แอนครับผมเนาะอันนี้มาแอลพอสูตรตังวิถีนะครับง่ายๆนะครับใส่เกลือให้น้อยนึงตะกี้ผมซื้อไว้จางเกลือนะครับพอใส่เกลือไปมันก็จะทำเหนียวนะครับมันดีขึ้นซ่อนเลยไปแองผมเกลือหอมวันจิ้มละเรื่องกันที่ครบสุดก่อนกันดีเหรอยำใบไส้เดียวจางเกลือหน่อยเกลือพี่ก่อนกลับมาเกลือสลิปใส่ดีไปเลยเจอกันปุ้ง ดีนี้ท่านได้ชอบผมก็ใส่เยอะๆได้นะครับใส่แล้วก็กินใส่แล้วก็กินนะครับเดี๋ยวมันจะล่ำนะเอาอันน้อยน้อยหนึ่งหอมสีสันน่ากินมากลองกันวัดเชื่อเดียนหน่อยไปเนาะหลับต้องขมๆนะครับเด้อเผ็ดขมๆเผ็ดเปล่าล่ะพริกล่างเผ็ดไหมหรอใส่หนึ่งซองไปเลยกี่ท้องนะเผ็ดไหมอ๋อเผ็ดไหมเติมเกลือไปแล้วเฮ้ยไปหน่อยเติมเกลือให้นี่เป็นอันเซฟทีนะครับนี่ลองของกันได้ไหมเอาเข้ากันดีๆก่อนกำลังมันขมเนาะขนาดดีแต่นะเนี่ยโอเคนะครับลองใส่เลยผักป้อมครับต้นหอมแล้วก็ผักไทยนะครับนี่เชฟพิธีนะครับปรุงรสตามใจชอบเด้อไปอ่านครับผมเสร็จพิธีสำหรับเมนูเช้านี้นะครับกินกับข้าวอุ่นๆพี่แอนครับผมมีผักกับเนี่ยเนาะครับจะได้น้องขอฝากสำหรับเมนูหลากควายขมๆวันนี้ตัวนะครับเด้อครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องน้องบ่าวก็ขอสมาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวแล้วก็ขอบคุณเต็มนะครับเด้อวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ